ทางกว้างอีกไกลไกลเลือดทุกหยดรถทุกสิ่งเป็นสยามประกาศความกล้าแกร่งทุกแห่งหนจะปกป้องของไทยผู้ดวงเธอเราทุกคนถือตำรวจไทยใจทรนงครับลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ชมการสาธิตปรากฏการฝึกของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทยาจังหวัดพัทยาครับรับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทยาโดยการนำของพันเอกประจันปัญญาแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทยาซึ่งมีพนักงานตำรวจจำนวนทั้งสิ้น137นายช่วยราชการ16นายปฏิบัติจริง121นายและวันนี้มาร่วมประกวดการฝึกจำนวน92นายไปไปเอาI'm sorry.
ที่และเครื่องที่โดยการนำของร้อยตำรวจปริยะตายทองรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองตาและข้าราชการตำรวจจำนวน46นายได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับข้าราชการตำรวจครับขวาหัน
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจเช็คเวลาผู้ประกอบการของเราที่
และเข้าควบคุมสถานการณ์ตามกฎหมายครับ
Thank you.
ตัวละ30 บาทต่อนะครับขอผู้ว่าราชการจังหวัด
ฮัลโหลเดินก็ถ้าว่าเสียงหัวเจรจาก็เขาจะยึดสายสังเลิกเลิกละท่านต่อไปในมุมมองนู้นเพราะฉะนั้นเราจะขอตั้งกระเพื่อมด้วยมาให้นอกจริงว่าที่ว่าเต็มแน่แน่มาเจรจากันหัวเลยนะครับทักเจรจากันได้ไม่หมดแต่พี่น้องประเด็นมาสร้างความในโลกนี้ไหมนะครับประเด็นมาสร้างความในโลกนี้ไหมประเด็นมาสร้างความในโลกนี้ครับจะได้เพราะว่ามีผลในโลกเป็นมาในโลกให้สนใจเป็นมาในโลกครับเพราะฉะนั้นเราว่าให้สนใจพวกเขาเลยตำรวจจะมาเจรจาครับจะมาที่ของตำรวจผมต้องการป้ากับผมจะมีอำนาจที่สามารถซื้อราคาเลยไหมผมไม่ว่าจะได้ผมราคาที่มันแต่ผมขอสามสิบครับที่สถานีตุลาการหลักไฟแล้วคุณได้สั่งคุณชุดเจรจาแล้วก็ไปเจรจาต่อที่ตำรวจตำรวจมาคุณนั้นเนาะที่ตากให้การจับความผิดกฎหมายผมต้องการตาผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมมาเรื่องราคาแล้วไงสมมติว่าตำรวจครับเมื่อกี้ตำรวจไปประธานในชั้นไม่พอจะมาแต่ไม่เข้าจะกี่เนี่ยประชาชนจะตีว่าอาจารย์ไม่ได้ภาษามาเลยประชาชนจะตีว่าอยากเข้ากับยาเข้าอยู่ไหนอาจารย์ครับอาจารย์ครับก็จะได้ที่ตำรวจจะได้ที่นั่นแต่ตำรวจไม่สนใจเหรอตำรวจไม่สนใจเหรอครับลูกตำรวจอยากกินข้าวนะเขาทำงานในราคาดีตำรวจก็มีสตางค์ลูกตำรวจก็จะได้ตำรวจก็มันมีสตางค์อะไรแบบนี้เฮ้ยมันรู้กันเนี่ยเขาต้องเก็บหน่อยการเจรจากับคนที่มีอำนาจเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ตัวบังคับอำนาจบอกต้องใส่ก็มันต้องสอนเสือใครที่ไม่ตัวบังคับอำนาจมันต้องใส่มันต้องสอนเสือนะครับผมต้องการเจรจาคนที่มีอำนาจที่สามารถจะรู้ราคาได้ไหมผมได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับแต่การจานในเรื่องผมดูว่าผมดูมีข้อเสนอไว้หลายครั้งแล้วครับตามหลายครั้งแล้วก็ผมอยากเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าตัวใจได้ว่าต้องตื่นโลกหน้าโลกหลังเสือดีแล้วI'm sorry.
ันนี้ผู้ชมแต่ละครั้งนั้นกับก็จะเริ่มภาษาเผยเบรกแรกนะครับเป็นงานเบรกแรกนะครับนะครับเพื่อจะนั่งจะไม่ถอยครับจะถอยครับจะเริ่มและรถออกมาเพื่อถอยเลยและการเจรจาต่อรองนั้นนะครับทั้งเขาจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมีเสียงจากสถานีตรวจภูธรดอกคำใต้ชุดควบคุมฝูงชนขอให้ท่านช่วยฟังเสียงนะขอให้ท่านเขาขอย้ำขอบคุณครับสำหรับการประกาศครั้งแรกนะครับสำหรับผู้ใจกล้าของเราจะสั่งให้ตัวผู้จีนใช้อาวุธใช้กำลังใช้ไปเลย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 ที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกสลายตัวไปนะครับ
ุกเจรจาก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะครับจะสร้างความเดือดร้อนและถ้าหากว่าไม่มีรถกลับมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะนำรถส่งพี่น้องประชาชนทุกผู้ชุมนุมกลับบ้านโดยสวัสดิภาพตรงนี้ทางสถานีตำรวจทุกท่านก็ได้ให้คำสั่งระดับการในการจัดการระดับของศูนย์ระดับการตามแผนกำหนด52ซึ่งจะมีฝ่ายระดับการและฝ่ายตำรวจและฝ่ายโดยตั้งเตรียมที่คอยสับสนไม่ได้โอกาสว่าจะรถถังรถถังรถพยาบาลรถเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงนะครับที่จะใช้ในการปฏิบัติสำหรับรถก็จะมาสับสนโดยที่มีการชุมนุมทุกวิธีตำรวจในเมืองนำโดยทำนายโทสุริยงามกิจวัดป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติตรงนี้ผมก็จะมีการถ่ายทางขั้นสืบสวนบางคนอย่างนั้นทั้งรถเครื่องรถยนต์ซึ่งตรงนี้สถานีตำรวจภูธรใต้ได้มีการจำลองสถานการณ์ว่ามีคนร้ายจำนวน2คนใช้อาวุธปืนที่ผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถยนต์โดยสารจากอำเภอเมืองพะเยามุ่งหน้ามาทางอำเภอหนองท่าการที่เราจะเอาขึ้นและก็จะมีชุดตำรวจที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันผู้ประกันการต้องตรวจพิสูจน์ครับนำโดยร้อยตำรวจตรีสรศักดิ์โพธาเราสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามคือการตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีนายตำรวจเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติและจะต้องแจ้งให้ทางหน่วยเหนือภูธรจังหวัดได้รับทราบแต่ละครั้งว่ามีการตั้งจุดตรวจตรงใดของถนนนะครับการพิจารณาถนนนั้นจะต้องพิจารณาที่ในย่านที่มีความปลอดภัยในย่านที่มีการใช้ถนนและการตั้งจุดตรวจทางครั้งนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องแบบอาวุธนะครับการต่อการในครั้งนั้นก็เป็นการโชว์ให้กับพี่น้องที่สัญจรไปมาเพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนท้องถนนนั้นจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติในเรื่องของเครื่องแบบทรงผมรองเท้าทุกอย่างต้องพร้อมมีตัวเรียบร้อยและที่สำคัญนั้นก่อนปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการตรวจของพร้อมของน้ำเลือดตื่นจากกาวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นในการลงพื้นที่ของทางนั้นทางตั้งตัวตรวจทางนั้นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติหน้าที่ครับมีผู้ตรวจเบื้องต้นนะครับเพื่อคอยดูว่ามีรถที่ผิดปกติมีพิรุธก็จะแจ้งให้ชุดเดียวกันทำการตรวจค้นแล้วก็จะมีชุดคอยคุ้มกันมาชุดที่คอยสกัดอีกชั้นหนึ่งการตรวจครั้งนั้นก็จะต้องการตรวจด้วยระบบระบ้องว่ารถไหนคันไหนมีพิรุธนะครับถ้าคันไหนไม่มีพิรุธก็จะปล่อยไปช่องทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการในขั้นตอนผิดครับ
ข้าวกินร้อนให้กับน้องชาวโซนที่สังกัดตัวสำหรับการตรวจการขออนุญาตตรวจรถทุกครั้งกับผู้ตรวจจะต้องขออนุญาตตรวจเสียงไม่ไม่ลอยไม่ได้เอารับเสียงนี้ไม่ได้ครับเมื่อขออนุญาตตรวจค้นนะครับเพื่อนว่าเป็นคนที่มีพิรุธก็จะทำการค้นตามร่างกายเกี่ยวจุดซึ่งเป็นยุทธวิธีในการค้นร่างกายของคนต้องสงสัยหลังจากที่ตรวจค้นตามร่างกายไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายก็จะขอตรวจค้นรถจักรยานยนต์ก็จะขอตรวจตรงที่มีช่องว่างของรถซึ่งช่องว่างนั้นอาจจะซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายมาในตัวรถจักรยานยนต์ได้ซึ่งจะมีทั้งยาเสพติดอาวุธปืนหรือสิ่งของผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามจะมีไว้ในมือใช้ในการปฏิบัติว่าการตรวจค้นแต่ละครั้งไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าที่ตำรวจผู้ตรวจค้นก็จะแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือการที่ตำรวจที่คอยคัดกรองรถยนต์ที่ผ่านไปมาที่ไหนว่ารถยนต์มีท่าทางที่รถน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายจึงได้แจ้งให้ชุดตรวจคอยให้สัญญาณเพื่อที่จะคอยตรวจI'm going to go to the hospital.
เอาถ้าป่าสามัคคีว่าป่าสามัคคีวันนี้คนดีจะไปท้อป่าเลยหลังจากที่จบครบต้นนะครับสิ่งของผิดหมายครับที่ครับนะครับก็จะได้นำรถยนต์ที่น่าจะได้รับรถยนต์ที่สถานีครับพี่น้องอยู่จังหวัดตังหาก็เจอร้านห้อยกันห้องอยากจะได้พูดกันมาที่เขาประกาศไปทำการศึกษาครับอำเภอพนมพยาวมุ่งหน้ามาทางอำเภอหนองใต้ซึ่งตรงนี้นะครับได้เกิดในท้องที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางสายตรวจ20ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาจึงได้ยุ่งแจ้งขอกำลังสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรหนองใต้ให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขอชุดจู่โจมในการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันสมรสอับอ้อยผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าสามัคคีวันนี้คนนี้จะไม่ทอดรถยนต์โดยสารเนี่ยคนร้ายมีอาวุธปืนของคุณพ่อนะครับได้ชาร์จทองของกันขับขับกันด้วยข้าพองคนละเอ๊ะคนหลังจากที่รถยนต์การของสถานีตำรวจปากใต้และรับการประสานการใช้ตัวของผมของสถานีตรวจตัวเมืองพะเยาจึงได้รับรู้ทางราชการที่เข้าสกัดรถตู้โดยสารมีคนร้ายจำนวนสองคนที่ขับมาทางหลังมากตัวเอาไปรถเอาไป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 เอ
หรือว่าจะมีความผิดพลาดไปไหนไปไทยไทยมาเจอกันมาเจอกันเข้ามาเลยเจรจาพยายามต่อรองที่ได้ร้ายทำร้ายร่างกายร่างกายหรือถ้าพยายามให้ทำได้ต่อร่างกายก็หาเมื่อหาบ่หาของเฮลิคอปเตอร์เอาเฮลิคอปเตอร์มาหาไปเฮ้ยลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกครับ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 เจรจาครับเอามาประสานกันครับขอใจเย็นๆครับครับเพื่อผู้บริหารทางอธิการผู้ร้ายใครใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายกิจกรรมเพิ่มขึ้นอันนี้มาเอาทีแล้วครับในการที่ทำการตรวจเวลาไล่หลังตรวจทุกตัวไม่สามารถหลบร้อนและสามารถที่จะเดี่ยวการได้แล้วตัวสองทุกประการคุณจอมเมื่อช่วยเหลือตัวประกันรอสิ่งเวลานี้หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายและทำให้ตัวประกันเสียชีวิตคุณใช้มาตรการเด็ดขาดหรือใช้ทุกอย่างเข้าไปในการว่ามีการตาย
คือการละวางตามที่หรือการกระทำของข้าพเจ้าไม่ได้ทำลงไปนั้นก็ต้องการทำให้เป็นที่สุดเนื่องจากในการตรวจสอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนรักในวัดที่จะต้องให้กับที่สารที่ใหญ่ทั้งสามเพราะนั้นจะต้องมีผู้ร่วมตรวจสอบที่สุดร่วมกันหลายฝ่ายการถูกตัวประกันในครั้งนี้มีคนร้ายตายสองตัวประกันตัวประกันตายสามนะครับและมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับคือส่วนตัวประกันที่เป็นที่สิบคนเป็นตัวประกันครั้งนี้นะครับสำหรับการสาธิตการสดของสถานีภูธรบักใต้ใต้เซฟซิ่งลงไปแล้วนะครับแบตหมดพอดีเราขอเสียงปรบมือให้กับเกียรตินะครับโรงพยาบาลท่านครับเจ้าของรถยนต์โดยสารและรถดับเพลิงของเทศบาลท่านครับนะครับที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้